สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ SMM Let's Go Division 1นะครับทางช่อง SMM TV นะครับก็วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับน้องบิ๊กณัชนนท์โชติช่วงครับและผมป๊อปปี้ปิติพงษ์เมืองส่งนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็วันนี้มาในชุดที่อาจจะดูแปลกตาหน่อยนะครับสำหรับรายการของเราครับหรือว่าเรา2คนนะครับอาจจะเป็นครั้งแรกด้วยที่ใส่มาจัดรายการกันใช่นะฮะในส่วนของช่องทางการสื่อสารของเรากันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับพิมพ์ทีวีเป็นภาษาอังกฤษเว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข489-0011นะครับในช่วงท้ายรายการเนี่ยก็จะมาดู SMS แล้วก็มาตอบคำถามกันใครมีคำถามอะไรให้กำลังใจทีมไหนอาทิตย์นี้ลีกดิวิชั่น1กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะก็หลังจากพักเบรกทีมชาติไปราว3สัปดาห์นะครับย้ำกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี้ก็จะกลับมาโมแคมโปรแกรมนัดที่33นะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวให้ได้ติดตามกันต่อเนื่องสำหรับความพร้อมของทีมต่างๆแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนที่อยู่ๆก็เป็นข่าวเซอร์ไพรส์แฟนบอลก็มีเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นในช่วงวันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของ1สโมสรน้องใหม่ในปีนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับในช่วงของ Let's Go Division 1เบรกแรกเนี่ยเลยนะครับก็เริ่มกันต้นเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของพญาอินทรีย์ลาดกระบังไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC นี่ครับที่ล่าสุดนั้นถือว่าเป็นข่าวช็อกก็ว่าได้นะครับเมื่อคุณวินบุญห้อยประธานบริหารสโมสรนะครับได้ประกาศวางมือหรือว่าลาออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ให้เหตุผลนะครับคร่าวๆเนี่ยก็บอกว่าเวลาของตัวเองเนี่ยนะครับกับหน้าที่การงานหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยมันไม่พอแล้วสำหรับการที่จะมาทำหน้าที่ประธานไทยฮอนด้าอย่างเต็มไม้เต็มมืออย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็ขอถอยออกมาครับเป็นแฟนบอลนะครับคอยเชียร์คอยให้กำลังใจไทยฮอนด้าอยู่ห่างๆดีกว่านะครับถอยออกมานิดนึงครับทั้งคุณอดิเรกไกรเทพนะครับผู้จัดการสโมสรก็ออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงนะว่าตอนนี้เนี่ยคุณวินบุญห้อยก็ออกจากประธานไทยฮอนด้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสโมสรก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีการคัดเลือกประธานคนใหม่ก็ตามนะครับเชื่อว่าในช่วง6เกมสุดท้ายเนี่ยทางไทยฮอนด้าก็น่าจะไม่มีประธานจนจบซีซั่นก่อนที่จะมาปรึกษาหารือกันในบอร์ดบริหารนะว่าจะมีการแต่งตั้งหรือดึงใครเข้ามาเป็นประธานสโมสรคนใหม่นะครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่กำลังฟอร์มดีนะครับแล้วก็มีลุ้นเลื่อนชั้นด้วยคุณวินเองก็เคยประกาศนี่ครับวางเป้าหมายไว้ว่าจะพาไทยฮอนด้านั้นเลื่อนชั้นได้ในปีนี้ก็ต้องดูว่าลงไปนะโอ้โหประธานลงจากเก้าอี้แล้วเป้าหมายแล้วก็ผลงานจะเป็นอย่างไรในช่วง6เกมสุดท้ายด้วยใช่นะครับไปที่ทีมอื่นกันบ้างนะครับไปดูที่โซนตกชั้นครับแต่ว่าขยับขึ้นมาเหนือโซนตกชั้นได้บ้างแล้วนะครับสำหรับสมุทรสงคราม BTU FC หรือว่าปลาทูขนองนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์จากทางด้านของโค้ชหมัดสมัติอมาตยกุลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนออกมาเผยถึงเรียกว่าหนทางข้างหน้าของทีมนะครับในการดิ้นรนหนีการตกชั้นเพื่ออยู่รอดในศึกดิวิชั่น1ให้ได้ต่อไปเนี่ยมันยังอีกยาวไกลแล้วทุกๆคนเนี่ยก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดนะครับใช่นะครับเขาก็บอกว่าอาทิตย์นี้มีเกมสำคัญรออยู่นะในการบุกเยือน BBCU นะครับก็เป็นช่วงที่สำคัญแหละแม้ว่าอันดับของทีมเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ในโซนกลางตารางที่12แล้วก็ตามนะครับหลังจากที่เก็บชัยชนะมา4นัดติดต่อกันนะฮะซึ่งสุดสัปดาห์นี้โค้ชหมัดเองก็ยังคงต้องตั้งเป้าไว้ในการออกนอกบ้านเนี่ยแต้มหนึ่งเป็นอย่างน้อยๆก่อนนะครับเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็เกมในบ้านที่เหลือเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะว่าจะมีทางไหนในการเก็บ3คะแนนในบ้านนี่ก็เป็นจุดที่ปลาทูต้องรักษามาตรฐานให้ได้นะในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็พอพ้นมาแล้วก็อย่าให้ร่วงลงไปอีกแล้วกันนะครับเพราะว่าคะแนนนั้นเรียกว่าไล่หลังกันมาติดๆเลยในโซนล่างของตารางคะแนนนะครับอีกสักหนึ่งทีมครับในโซนหนีตายนะครับก็มีคิวหรือว่ามีโปรแกรมที่หนักพอสมควรสำหรับอยุธยา FC ที่จะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนเชียงใหม่ FC อีกหนึ่งทีมที่ต้องการแต้มมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของคนที่เข้ามาช่วยงานของโค้ชวิรัตวังจันทร์นะครับก็คือโค้ชโป้งนะครับออกมาพูดถึงการทำงานบ้างแล้วนะครับใช่นะก็มาพูดถึงนะครับว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยที่เข้ามารับงานที่นี่เพราะว่ามีความสนิทสนมนะครับกับทางโค้ชปูวิรัตวังจันทร์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้ายังจำกันได้นะโค้ชโป้งเคยพาตลาด
ล่าต่อการตกชั้นในซีซั่นที่แล้วนะครับมาถึงปีนี้เนี่ยมาอยู่กับกรุงเก่าครับนะก็เป้าหมายเดียวกันก็คือพาทีมล่าตกชั้นแต่ว่าระยะเวลาในการทำทีมเนี่ยมันเวลามันน้อยกว่าเกือบครึ่งต่อครึ่งเข้ามาคุมอยุธยาในช่วงโค้งสุดท้ายเขาก็บอกว่าเป็นงานยากกว่าอย่างแน่นอนนะทั้งระยะเวลาในการเตรียมทีมที่มันน้อยนิดแล้วก็ประกอบกับโอ้โหแต่ละทีมซีซั่นนี้นะสูสีแล้วก็แต้มเนี่ยไม่ห่างกันเลยเขาบอกว่าเป็นงานที่หนัก2เท่าแต่ยังเชื่อมั่นนะว่านักเตะอยุธยารวมถึงหลายๆคนเนี่ยยังมีความสามารถที่ดีพอต่อการอยู่รอดในศึกดิวิชั่น1ต่อไปนะครับต้องรอดูต้องรอดูครับก็มีผลงานที่ดีกับตราดฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าฤดูกาลนี้ก็ทีมมาตรฐานใกล้เคียงกันมากต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้อย่างที่โค้ชโป้งบอกเลยนี่ครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นแมตช์สุดสัปดาห์นี้ก็น่าจะหวัง3แต้มแน่นอนที่บ้านของตัวเองนะครับใช่นะก็ต้องรอติดตามดูแล้วกันนะครับผมไปดูทีมอื่นๆกันบ้างนะครับเหนือขึ้นมากลางๆตารางแต่ว่าคะแนนไม่ได้ห่างจากท้ายตารางเลยสำหรับสงขลายูไนเต็ดครับนะครับก็มีกุนซือถอดด้ามป้ายแดงอย่างโค้ชชายสมชายมากมูลนี่ครับคุมทัพอยู่ก็ได้โอกาสในการปรับจูนทีมในช่วงพักเบรกทีมชาติเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็มีการอัปเดตกับสื่อมวลชนเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยพูดถึงในส่วนของเกมที่จะเจอกับ PTT ระยองนะครับที่จะใช้สนามของตัวเองสนามตินนสุรานนท์รับการมาเยือนนะครับก็บอกว่าสภาพทีมล่าสุดเนี่ยก็พร้อมเต็มที่นะในการที่จะพบเจอกับทางด้านของ PTT ระยองนะครับแล้วก็บอกว่า PTT ระยองเนี่ยแม้ว่าอันดับหรือว่าฟอร์มจะไม่ดีแต่โดยรวมเนี่ยภาพรวมของ PTT ระยองก็คือเป็นทีมที่มีนักเตะประสบการณ์สูงอยู่ในทีมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ประมาทแน่นอนนะครับในการเจอกับทางด้าน PTT ระยองก็เน้นย้ำว่าต้องวิ่งสู้ฟัดนะครับ3คำนี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นในอีก1กุญแจสำคัญก็คือในส่วนของแฟนบอลนะครับที่น่าจะตามเข้ามาให้กำลังใจนักเตะแล้วก็น่าจะปลุกให้นักเตะนั้นสามารถเอาชนะ PTT ระยองได้สำเร็จครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าเกมกับพลังเพลิงนะจะมีผลงานอย่างไรสำหรับโค้ชชายของสำหรับสงขาของโค้ชชัยจะบอกใช่โค้ชชัยของสงขาไม่ใช่เพิ่งย้ายไปนี่ครับสลับหน้าที่กันไปบางคนอาจจะไม่คุ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าคุมทางด้านของค้างคาวไฟสุโขทัย FC มานานมากๆเกือบจะจบแล้วใช่แล้วเป็นทีมโซนเหนือใต้เนี่ยทีมนั้นก็มีน้าช่วยสมชายอีกหนึ่งสมชายเป็นสมชายช่วยบุญชุมเข้าไปกลุ่มบางเหียนแทนนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงลูกหนังศึกดิวิชั่น1ในเบรกแรกนี่ครับที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเบรกถัดไปนี่ครับเราจะมีทั้งโปรแกรมแล้วก็ตารางคะแนนศึกดิวิชั่น1รวมถึงพรีวิวคู่ที่น่าสนใจนะครับในแมตช์นัดที่33ของศึกดิวิชั่น1ประจำวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนครับช่วงนี้พักกันก่อนครับครู่เดียวครับกลับเข้าสู่เบรกที่2ครับกับรายการ Let's Go Division 1นี่ครับก็วันนี้ประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2558นะครับส่งท้ายสัปดาห์นี้แล้วก็อยู่กับเรา2คนนะครับบิ๊กกับป๊อปปี้ไปกันอย่างรวดเร็วครับในเบรกที่2เนี่ยเวลาเหลือน้อยสำหรับช่วงล้วงลึกหลีกรองครับเริ่มกันที่โปรแกรมการแข่งขันนะครับของศึกดิวิชั่น1ครับนัดที่33นี่ครับประจำวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนครับแข่งพร้อมกันทั้งหมดในวันนั้นเลยนะครับก็เริ่มกันเลยครับสำหรับบางกอก FC ครับจะพบกับกระบี่ FC นี่ครับในเวลา 18:00 น.เช่นเดียวกันกับคู่อื่นดังนี้นะครับยาสูบ FC พบประจวบ FC พิจิตร FC พบแอร์ฟอร์สเซนทรัล FC เพื่อนตำรวจพบภูเก็ต FC นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ18นาฬิกาอีกนะครับอย่างอ่างทอง FC พบกับพัทยายูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดพบไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC สงขลายูไนเต็ดพบ PTT ระยองครับไล่ลงมา18นาฬิกาอีก2คู่นะครับตราด FC นะครับพบกับสุโขทัย FC BBCU FC พบกับสมุทรสงคราม BTU FC และอยุธยา FC จะพบกับเชียงใหม่ FC ในเวลา19นาฬิกาด้วยครับส่วนโปรแกรมที่เหลือนะครับขออภัยเป็นตารางคะแนนนะครับอันดับ1แชมป์ไปแล้วนะครับเพื่อนตำรวจ75คะแนนนะครับเหลือเป้าหมายเดียวก็คือทำแต้มให้ได้ทำลายสถิติของบุรีรัมย์ FC นะครับอันดับ2 BBCU FC มี55คะแนนนะครับอันดับ3พัทยายูไนเต็ด54คะแนนอันดับ4 Air Force Central FC ครับ51คะแนนอันดับ5นครปฐมยูไนเต็ดโอ้โหบี้กันสนุกมากนะฮะ
็มีลุ้นกันถึงในส่วนของโซนล่างลงมานะครับอันดับที่6นะครับสุโขทัย FC 48คะแนนอันดับ7ประจวบ FC 47คะแนนครับอันดับ8ไทยฮอนด้าอันดับ9อ่างทองอันดับ10 PTT ระยองแต้มดูไม่ห่างกันมีโอกาสพลิกได้นะครับในช่วง6เกมสุดท้ายอันดับที่11เป็นบางกอก FC ครับอันดับที่12สมุทรสงคราม BTU FC 13เป็นสงขลาครับ14เป็นกระบี่ FC นะครับแล้วก็ไล่ตั้งแต่15ลงไปอยู่ในโซนแดงนะครับมีพิจิตร FC ครับแล้วก็อันดับที่16นี่ครับลำดับถัดมานี่ครับก็จะเห็นเป็นภูเก็ต FC นะครับอันดับที่17เป็นยาสูบ FC ครับอันดับที่18เชียงใหม่ FC นี่ครับอยุธยา FC นั้นรั้งเป็นอันดับที่19นี่ครับและตราดก็ร่วงตกชั้นไปแล้วครับอยู่ในอันดับที่20ครับครับมีสลับนิดนึงนะตารางภูเก็ตเนี่ยอยู่อันดับ15นะครับมี38คะแนนส่วนพิจิตรเนี่ยอันดับ16สลับกัน35คะแนนนะฮะขออภัยด้วยนี่ครับก็เปลี่ยนนิดนึงเป็นภูเก็ตนะครับที่อยู่ลำดับแรกในโซนแดงของตารางคะแนนซีดิวิชั่น1นะครับอ่ะก็ปิดท้ายกันอีก1สัก1คู่แล้วกันครับนี่ครับสำหรับรีวิวคู่ที่น่าสนใจในวีคนี้นะครับเรายกไปกันที่คู่ของน่าจะเป็นศึกหนีตายของสัปดาห์นี้แล้วก็ของฤดูกาลนี้อีก1แมตช์นะครับสำหรับการเจอกันระหว่างอยุธยา FC กับเชียงใหม่ FC นะครับไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมสักนิดนึงนะครับในส่วนของอยุธยา FC นี่ครับนะมาดูเจ้าถิ่นกันก่อนครับอยุธยา FC นี้อย่างที่ทราบกันดีว่าดึงตัวโค้ชโป้งโค้ชโป้งกฤษสิงห์ปีชานะครับเข้ามาคุมทีมแล้วก็มาช่วยงานกับโค้ชปูวิรัตวังจันทร์ในส่วนของที่ปรึกษานะครับโค้ชปูก็ยังคงเป็นเฮดโค้ชของอยุธยา FC เหมือนเดิมนะครับเกมนี้ครับอยุธยา FC อย่างที่ทราบกันดีว่าพวกเขาต้องการ3คะแนนเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของนักเตะติดโทษแบนเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านักเตะหลายคนเนี่ยอย่างสรศักดิ์แก้วอินตากองหลังตัวเก่งกลับมาจากโทษแบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำให้นัดนี้เนี่ยอยุธยา FC ฟูลทีมและแน่นอนครับเล่นในบ้านเป้าหมายอื่นไม่ได้นะเจอกับเชียงใหม่ที่อันดับใกล้เคียงกันด้วยนะครับเป้าหมายของอยุธยาเก็บ3คะแนนเพื่อแซงเชียงใหม่ไปในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าทางฝั่งทีมเยือนพยัคฆ์ล้านนานี่ครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ค่อนข้างดีนี่ครับหลังจากที่ได้กุนซือรายใหม่เข้ามาคุมทัพนี่ครับแล้วก็มีแต่ใช้ชนะเข้ามาพอสมควรนี่ครับแต่ว่านัดล่าสุดนั้นก่อนที่จะพักเบรกให้กับทีมชาตินี่ครับพวกเขาพ่ายให้กับยาสูบ FC คาบ้านไป0ประตูต่อ1นี่ครับในส่วนของตัวผู้เล่นนั้นในเกมนี้พวกเขาไม่มีรายชื่อนักเตะติดโทษแบนหรือว่าพ้นโทษแบนกลับคืนสู่ทีมนี่ครับก็น่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักที่ใช้ในช่วงก่อนพักเบรกทีมชาตินี่ครับทำศึกต่อเนื่องต่อไปนี่ครับแล้วก็หวังที่จะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้และที่สำคัญนี่ครับก็เป้าหมายเดียวกันกับอยุธยา FC ก็คือต้องการคว้า3แต้มไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าลดลำดับลงมาเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแต้มติดมือนี่ครับสำหรับทีมเยือนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพรีวิวนะหยิบยกมาคู่เดียวเวลาเรามีน้อยนะใช่ครับนะครับก็ฝากคุณผู้ชมเนี่ยวันอาทิตย์นะครับเกมสำคัญในหลายๆคู่นะครับแต่ว่าก่อนวันที่ก็ยังมีในส่วนของ Toyota League Cup ใช่ครับชิงชนะเลิศนะจะลืมไปไม่ได้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทางด้านของศรีสะเกษดาร์บี้แมตช์แดนอีสานใต้กันเลยก็ว่าได้นะครับก็สนามสุพัชราใส่19นาฬิกาก็ติดตามชมกันได้ติดตามเชียร์กันได้นะครับแฟนๆทั้ง2ทีมหรือเป็นแฟนๆของทีมอื่นๆอยากได้รับบรรยากาศแบบนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะสำหรับ Let's Go Division 1ประจำวันศุกร์นี้ครับก็พบเจอกับเรา2คนใหม่ได้ในโอกาสถัดไปส่วนรายการของเราเนี่ยประจำนี่ครับวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นถ้าไม่จุใจอยากอ่านข่าวสารเพิ่มเติมอัปเดตด้วยตัวเองก็เข้าไปที่ www.smmsport.com นะครับและอย่าลืมครับถ้ายังเป็นคอลูกหนังอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนตะลุยแข้งดี2รออยู่หมดเวลาแล้วครับเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ